อัสสลามุอะลัยกุมครับผมเชฟยิ้นนะครับ EP นี้ยังอยู่กับเติมทิปเติมครัวฮาลาลทั่วไทยเช่นเดิมครับภาคอีสานเป็นอีกภาคที่มีที่เที่ยวหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติหรือแนวศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทำให้ภาคอีสานเป็นอีกภาคที่มีเสน่ห์และยังเต็มไปด้วยพิกัดโดดเด่นน่ามาเช็คอินรวมถึงเมนูที่มีรสชาติแซ่บซีดถึงใจและวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นสายสุขภาพต้องชื่นชอบนั่นก็คือแกงอ่อมไก่รสชาติจะถึงใจแค่ไหนไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับครับวิธีทำแกงอ่อมไก่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยเราแค่เอามารวมกันอยู่ในหม้อก็คือจบนะฮะวัตถุดิบนะครับของแกงอ่อมไก่ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือพริกกระเทียมตะไคร้หอมแดงนะครับอันนี้คือผมปั่นรวมมาเลยเพื่อเป็นการง่ายไม่เสียเวลาในการทำนะครับแล้วก็สะโพกไก่นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นสะโพกไก่นะครับแล้วก็ผักชีลาวผักชีฝรั่งต้นหอมตัวนี้จะเป็นใบชะพลูนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเปราะถั่วฝักยาวกะหล่ำแล้วก็มีน้ำมันนะฮะเอาไว้ผัดกับไก่ก่อนที่เราจะเริ่มแกงนะครับและที่สำคัญก็จะมีข้าวคั่วเพิ่มกลิ่นหอมและความเป็นอีสานเข้ามานะครับผมและความอีสานแน่นอนต้องขาดไม่ได้กับน้ำปลาต้มสุกนะครับน้ำปลาตัวนี้ก็คือเราเลือกเป็นน้ำปลาที่เป็นฮาลาลนะฮะก็มีขายตามทั่วไปเลยนะครับผมและตัวชูโรงของเรานะครับนี่เลยครับผงปรุงรสเติมทิปรสไก่นะครับเราใส่ลงไปนะครับรับรองรสชาติกลมกล่อมอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมน้ำเปล่าหรือจะเป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะครับเอาตามที่เราสะดวกเลยนะครับผมแล้วก็ผักชีเล็กน้อยไว้ตกแต่งตอนเสร็จนะครับโอเคขั้นแรกเลยเปิดแก๊สขึ้นมาเราก็ตั้งให้หม้อมันร้อนสักนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยลงน้ำมันลงไปโอเคพอหม้อเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะฮะจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมชอบเน้นๆเลยฮะเครื่องพอเริ่มมีกลิ่นหอมเราเอาไก่ลงไปเลยนะครับผมใส่ไก่ลงไปได้เลยผัดให้มันเข้ากันนะครับเราก็สังเกตจากสีไก่นะครับให้มันแบบเริ่มเปลี่ยนจากสีเนื้อให้มันเป็นออกสีขาวมากขึ้นนะครับระหว่างนี้เราก็สามารถค่อยๆเติมน้ำลงไปก่อนได้นะฮะเทคนิคของผมยังไม่ใส่น้ำลงไปทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้ตัวพริกกระเทียมมันมีรสชาติที่ถึงเครื่องก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำไปอีกทีนึงโอเคพอไก่มันเริ่มเด้งๆได้ที่นะฮะเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกรอบนึงแกงอ่อมความเข้มข้นของมันคือเราจะไม่ใส่น้ำลงไปแบบให้มันเยอะเราจะใส่พอแบบพอประมาณให้มันทุ่มๆไก่อะครับโอเคแล้วเราก็ค่อยๆเคี่ยวมันนะฮะเดี๋ยวเรารอจังหวะน้ำมันเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราค่อยใส่ผักลงไปครับผมหลังจากพอมันเดือดนะครับเราก็เอาน้ำปลามาใส่สักประมาณ1ทัพพีนะฮะประมาณนี้ขึ้นอยู่ตามความชอบเลยนะฮะโอเคแล้วก็เติมข้าวคั่วลงไปได้เลยนะครับผมหลังจากนี้นะฮะเราก็ใส่ผักลงไปได้เลยนี่ผมอาจจะเลือกเป็นปริมาณให้พอดีกับ1ถ้วยนะฮะผักอย่างที่บอกนะครับว่าสามารถเลือกได้นะฮะว่าเราชอบอะไรนะฮะหรือวันนี้วัตถุดิบมีอะไรใช้ตามที่มีได้เลยโอเคก็ใส่ลงไปได้เลยอันนี้เป็นผักชีลาวนะครับมีชะพลูผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะครับอารมณ์มันเหมือนเราทานยำอะฮะแต่ว่าเป็นยำที่ใช้น้ำเหมือนแกงอะแต่ที่สำคัญนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ผงปรุงรสเติมทิพย์รสไก่นะครับใส่ลงไปเลยประมาณ1ช้อนชานะฮะรสชาติที่ปรุงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมีแค่น้ำปลาต้มสุกกับผงปรุงรสเติมทิพย์รสไก่แค่นี้เลยครับขออนุญาตตกแต่งใส่จานนะครับผมเตะจมูกมากคือเป็นเมนูที่สุขภาพสุดๆอะโอเคแต่งผักชีนิดนึงโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกงอ่อมไก่ก็หลังจากที่ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาลองชิมกันดูนะครับแกงอ่อมไก่นะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะทานกับข้าวเปล่านะครับผมอร่อยมากครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือแบบอร่อยจริงก็ง่ายๆครับลองไปทำตามกันดูนะครับก็มีวัตถุดิบตามที่ผมทำให้ดูแค่นั้นเลยครับลองดูครับผมคลิปถัดไปผมและเติมทิปจะไปเติมครัวฮาลาลทั่วไทยที่ภาคไหนรอติดตามกันได้นะครับเติมทิปเป็นแบรนด์ฮาลาลที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายปีจนเป็นที่นิยมในเมนูอาหารฮาลาลหาซื้อสินค้าเติมทิปได้แล้วที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องทางออนไลน์เติมทิปเติมครัวฮาลาลทั่วไทยอร่อยมั่นใจใช้เติมทิปครับ